น้องมาอยู่หอบรางวัลใหญ่มาให้พ่อแม่9ตุลาคม2 0 2 2ยอมเปลี่ยนตัวเองคว้ารางวัลประจำชั้นแม่เมยิ้มแก้มปริน้องมาอยู่หอบรางวัลมาให้สวยเก่งได้พ่อแม่มาเต็มๆเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยก็ว่าได้ล่าสุดเมหรือเมย์ปทิดาก,กำเนิดพลอยนักแสดงผู้จัดมากความสามารถ และภรรยาคนสวยของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยได้โพสต์คลิปวิดีโอและรูปภาพขณะน้องมาอยู่หรือน้องมาอยู่ภูรดาลูกสาวคนเก่งวัยเจ็ดขวบขึ้นรับรางวัลจากโรงเรียนนานาชาติฮาโรที่กำลังศึกษาอยู่ในตอนนี้มาฝากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ปลื้มอกปลื้มใจทำเอาคนเป็นแม่ปลื้มและดีใจมาก สำหรับคุณแม่คนสวยเมปฏทิดากำเนิดพลอยหรือเมยเฟื่องอารมณ์ที่ได้รับสายจากโรงเรียนที่โทรมาบอกว่าน้องมาอยู่ได้รางวัลประจำสัปดาห์ของชั้นเรียนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทราบเรื่องคุณแม่เมก็เก็บเงียบไม่ยอมบอกให้ลูกสาวรู้ให้เซอร์ไพรส์ซึ่งพอถึงวันรับรางวัลก็เป็นไปตามที่คุณแม่เมคาดไว้เพราะน้องมาอยู่เองก็อึ้งที่ตัวเองได้รางวัล ขณะที่คุณแม่ที่เข้าไปดูกันมอบรางวัลก็ถ่ายคลิปวิดีโอและภาพนิ่งเผยให้เห็นโมเมนต์แห่งความสุขมาฝากแฟนๆงานนี้ถึงแม้ว่าแม่เมย์จะตื่นเต้นแต่ก็ไม่ได้บอกลูกสาวเพราะกะว่าจะให้เป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งรางวัลน,นี้แม่เมบอกว่าเป็นรางวัลของความพยายามที่น้องมาอยู่เริ่มเปลี่ยนตัวเองที่จะกล้าและมั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง โดยเมยได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาอยู่ได้รางวัลประจําสัปดาห์ของชั้นเรียนและให้ผู้ปกครองเข้าดูได้ด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเมื่อวานเมย์ได้รับสายจากโรงเรียนตื่นเต้นมากๆแต่ไม่ได้บอกมาอยู่เพราะกะให้เซอร์ไพรส์ซึ่งวันนี้ดูแล้วมาอยู่ก็น่าจะตกใจดูเกรงมากเลยคงทําตัวไม่ถูกพอกับแม่ยินดีกับมาอยู่ด้วยนะคะ รางวัลของความพยายามที่เริ่มเปลี่ยนตัวเองที่จะกล้าและมั่นใจที่จะทําอะไรด้วยตัวเองซึ่งก็มีพ่อพ่อแม่แม่คนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกับน้องมาอยู่กันอย่างล้นหลามน,น,นอกจากนี้แม่เมย์ยังโพสต์รูปคู่กับน้องมาอยู่หรือน้องมาอยู่พูรดาพร้อมประกาศนโยบารแล้วยังกล่าวชื่นชมต่ออีกว่า <S <S รางวัลของความพยายามที่เริ่มเปลี่ยนตัวเองที่จะกล้าและมั่นใจที่จะทําอะไรด้วยตัวเอง หลังจากที่โพสต์ออกไปนั้นเหล่าคนในวงการบันเทิงต่างออกมาแสดงความยินดีรวมถึงกล่าวภาคภูมิใจถึงเด็กหญิงคนเก่งคนนี้อาทิกุ๊บกิ๊บสุมนทิย์นายนภัทหนิงปณิตาเอพรอทิพย์ใบเตยอาสยามน่ารักที่สุดเลยคะ่ะ